รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำคุณกำลังมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าครับเจ็บหูแก้มบวมเคี้ยวข้าวไม่ได้อ้าปากไม่ขึ้นถ้าคุณมีอาการแบบนี้เป็นไปได้นะครับคุณกำลังเจอปัญหากรามหลุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดร.สมิธนะครับวันนี้เปิดประเด็นกันมาเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าการปวดหูหูอื้ออ้าปากไม่ได้เคี้ยวข้าวไม่ได้แบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผานไก่ได้ยังไงนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมนะที่มีอาการประเภทว่าพอเคี้ยวอะไรเหนียวๆแข็งๆหรือว่าอ้าปากหาวกว้างๆแล้วมีอาการแบบกึกกักกึกกักบริเวณขากรรไกรไม่แน่นะครับคุณอาจจะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกรอยู่ก็ได้ครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่เฉพาะคนแก่เท่านั้นครับยังแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเธอคนนี้เป็นตัวแทนของวัยรุ่นแน่นอนครับเพราะมาจากซีรีส์สุดฮอตเรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองเห็นว่าในเรื่องเนี่ยน้องเขารับบทเป็นดาวนะครับสาวน้อยโลกสวยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจริงเนี่ยจะน่ารักเหมือนอย่างในซีรีส์หรือเปล่าไปเจอเธอพร้อมๆกันเลยครับตามผมมาเลยครับทางที่เดินมาและนี่แหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับน้องฝนสนั่นทชัดนั่นเองสวัสดีครับน้องดาวจากฮอร์โมนนะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับแต่เห็นหัวข้อมานะพี่ก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยน้องฝนทำไมมันสนใจเรื่องเกี่ยวกับขากรรไกรเรื่องเกี่ยวกับกรามหลุดอะไรแบบนี้ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาหรือเปล่าครับคือว่ามีรุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะครับคือเขาเล่ามาว่าแบบเหมือนมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนแล้วกรามหลุดกับน้องฝนเลยเหรอครับไม่ใช่หนูแล้วกรามหลุดค่ะต้องแบบเหมือนจัดฟันอะไรใหม่หมดเลยทั้งข้างล่างเนี่ยค่ะใช่ฟังดูน่ากลัวเนาะแล้วก็เป็นปัญหาที่เจอได้ในคนทุกวัยเลยจริงเหรอคะใช่เด็กๆอย่างน้องฝนก็เจอได้ผู้ใหญ่ก็เจอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายสาเหตุมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันเลยล่ะนะครับคือหนูคิดว่ามันไม่ได้หลุดง่ายๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะค่ะจริงๆนี่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับก่อนอื่นต้องมารู้จักกับไอ้เจ้าข้อต่อขากรรไกรของเราก่อนนะครับข้อต่อของเราเนี่ยนะครับไอ้ตรงขากรรไกรเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างฐานไกรล่างของเรากับฐานกระโหลกศีรษะนั่นเองนะครับซึ่งกระดูก2ชิ้นนี้นะครับมันก็จะมีแผ่นรองข้อต่อกันอยู่นะครับทำให้มันสามารถเคลื่อนที่แล้วก็ขยับได้แบบนี้นั่นเองนะสำหรับตำแหน่งของมันเนี่ยนะครับถ้าน้องฝนอยากจะสังเกตด้วยตัวเองเนี่ยก็ไม่ยากเลยแค่เราลองคลําดูนะบริเวณหน้าหูของเรานะครับแล้วอ้าปากหุบปากช้าๆก็จะมีบริเวณที่มันเคลื่อนไหวนี่แหละครับคือบริเวณที่เป็นข้อต่อขากรรไกรของเรานั่นเองจริงๆแล้วข้อต่อนี้เนี่ยนะครับจะมีความสลับซับซ้อนในการทำงานอย่างมากเลยก็จะควบคุมด้วยกล้ามเนื้อที่ใช้หน้าที่ในการเคี้ยวอาหารของเรานี่แหละนะครับแล้วพวกข้อต่อขากรรไกรเนี่ยค่ะมันจะเกิดอะไรกับมันได้บ้างคะอุบัติเหตุหรืออะไรจริงๆแล้วมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ความผิดปกติของมันเนี่ยนะเราเรียกรวมๆว่าเป็นกลุ่มโรคของความผิดปกติของขากรรไกรมีตั้งแต่การอักเสบนะครับมีทั้งการเสื่อมนะครับของข้อแบบข้อเสื่อมเนี่ยก็เสื่อมได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงเลยก็คือไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ก็คือจะเคี้ยวไม่ได้เหรอคะถ้ามันหลุดออกมานะครับมีการหลุดการเลื่อนควบคุมไม่ได้ก็เป็นกลุ่มโรคอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับเอางี้แล้วกันพูดดูคร่าวๆแล้วเนี่ยนะไหนๆน้องฝนมาวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันนิดนึงดีไหมนะครับกับแบบสอบถามคร่าวๆเลยนะครับว่าน้องฝนมีโอกาสเป็นโรคทางขากรรไกรหรือเปล่าก่อนจะไปพบกับคุณหมอแล้วตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงมาเลยครับมาแล้วครับแบบทดสอบของเรานะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะเอาละครับเตรียมตัวเลยนะครับมันจะมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะแค่ติ๊กว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับได้ค่ะมาที่ข้อที่1เลยนะครับคุณผู้ชมลองทำไปพร้อมๆกันด้วยเลยแล้วกันนะครับท่านรู้สึกปวดขากรรไกรหรือบริเวณหน้าหูขณะอ้าปากหรือรู้สึกอ้าปากลำบากหรือไม่เช่นเวลาหาวนอนติ๊กไปติ๊กไปเลยเป็นหรือไม่เป็นครับข้อที่2นะครับท่านเคยมีอาการขากรรไกรครั้งและติดขัดหรือไม่ท่านมีอาการปวดหรือติดขัดเวลาเคี้ยวอาหารพูดหรือขณะใช้ขากรรไกรหรือไม่ท่านเคยได้ยินเสียงบริเวณข้อต่อขากรรไกรในขณะที่ใช้ขากรรไกรอยู่หรือเปล่ากักคลิกคลิกอะไรอย่างนี้มีไหมท่านรู้สึกเมื่อยตึงหรือล้าบริเวณขากรรไกรเป็นประจำหรือเปล่าครับ
พราะว่าพูดมากหรือเปล่า ท่านเคยมีอาการปวดในหูบริเวณหูขมับหรือว่าแก้มหรือเปล่าท่านมีอาการปวดคอปวดศีรษะหรือปวดฟันเป็นประจำหรือเปล่าครับท่านเคยได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะคอหรือขากรรไกรเร็วๆนี้หรือเปล่าครับท่านรู้สึกว่าการสบฟันของท่านเปลี่ยนไปหรือเปล่าข้อสุดท้ายนะครับท่านเคยได้รับการบำบัดรักษาความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าหรือขากรรไกรหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วค่ะแหมปิดไปแล้วนะดูแล้วก็เป็นและไม่เป็นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรอพวกเราทั้งคู่อยู่มาไขคำตอบกันนะครับว่าน้องฝนเนี่ยโอ้ยขากรรไกรจะหลุดหรือเปล่าในวันนี้นะครับสักครู่เดียวกับดร.สมิธครับ